สวัสดีจ้าYou just said all of that in front of his mammy. Oh my god. Sawasdee krab tukkon. Pom chue jodi nakha. Khop kun mak nakrab thi ma du viti khong pom. Thank you so much for coming back to see it my way. Today we are getting into episode 6 of Be My Favorite, and it looks like some things are gonna go down in this episode. Okay. I got my cookie, I got a cookie, and I got some drink, and we're gonna sit back and enjoy the episode. Thank you guys so much for subscribing. Make sure you comment down below and hit that like button as well. Support us on the Basic Chat channel. Make sure you subscribe, links are in the description box below. And without further ado, let's get into this reaction. Let's go. Y'all know what time it is. Dawn ran like a fire. Hey, Monday for me. Hey, 2 นาที ความหมายเธอได้ย้อนเวลาต่อไปชีวิตต้องสดใสจะยอมหมดใจจะหันมามองเธอไม่เอาอีกแล้วสิ่งที่ฉันเคยผ่านไปขอลองที่จะไม่ทำให้เธอผิดหวังแค่การเดียวให้ชีวิตเป็นดังฝันแล้วHey! Honestly, I want to make a TikTok dance. I'm gonna make a TikTok dance, okay? Wait, Ew, what is this? Oh, eh. Hey, Pokemon. The hair. Bye, Pokemon. Dio, Pokemon, eat, and I'll put the air. Hey, eat together first. กูสั่งมาตั้งเยอะอ่ะเอาเลยกูกับเพื่อนๆต้องไปร้องที่ร้านต่อแต่คราวหน้ากูจะบอกเจ้าของร้านว่าจะเอามึงไปร้องด้วยเฮ้ยจริงเหรอจริงเอาดีไปร้องด้วยกันขอบใจว่ะOh I love this for Kawi Stop why is he treating Pisaeng so sweetly มึงสั่งมาเยอะขนาดนี้แดกทั้งหมดมึงไม่รู้ว่ากูก็สั่งมาด้วยความเคยชินอะจริงๆช่วงนี้กูกินข้าวไม่ค่อยลงเท่าไหร่ป่ะอย่างมึงเนี่ยนะกินไม่ลงมีเรื่องอะไรหรือเปล่านึกพ่อกูป่วยอ่ะมึงก็รู้ใช่ไหมมึงก็เคยบอกกูแล้วเนี่ยแต่ว่าพ่อมึงก็รักษาตัวอยู่ไม่ใช่เหรอพ่อกูรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลปามสิทธิ์มาปีกว่าแล้วที่นั่นก็แค่ให้ยารักษาประคองอาการมาเรื่อยๆอ่ะมึงจะส่งตัวไป That's the thing like when you're on like the type of like healthcare that's มารักษาที่กรุงเทพ like พ่อกูก็เลยไปบ้างไม่ไปบ้าง government provided they never give you the proper care because they cut a lot of corners พูดให้เขายอมกลับมารักษาได้นะแต่หมอคนใหม่ก็บอกว่าพ่อกูจะต้องผ่าตัดอ่ะกว่าจะได้คิวก็นู่นน่ะกลางปีหน้าซึ่งมันก็ไม่ทันแล้วว่ะไม่ทันอะไรวะคือร่างกายพ่อกูไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นน่ะกว่าจะได้คิวผ่าตัดกูกลัวเขาตายก่อน Honestly, the biggest thing that I want for Kawi is for his dad to actually be alive when he goes back to the future.I know it's like there's like you know core things that happen and stuff like that, and I don't know if that's a core thing. But you know, it would be so sad. Like it is sad, and he's already accepted that that's what's gonna happen to his dad. But it would just be amazing if you know if that could happen for him. จริงพ่อแพรเขาเป็นศัลยแพทย์หัวใจนะมึงลองคุยกับแพรดูป่ะLittle Kawi อ๋อจริงดิผมพูดจริงนะตอนนี้ผมกลับมาร้องเพลงแล้วเพื่อนมาชวนผมเข้าวงกับพ่อเหรอเห็นบอกว่าจะพาผมไปร้องเพลงที่ร้านเหล้าอ๋อดีแล้วมันไม่เสียการเรียนเหรอฮะโอ้โหอาทิตย์นึงร้องแค่ 2-3 วันเองดีไม่แน่นะถ้าเกิดสมมติว่ามีพวกค่ายเพลงมานั่งฟังอ่ะผมอาจจะกลายเป็นนักร้องดังก็ได้นะพ่อรู้แบบนี้แล้วอ่ะพ่อต้องอยู่กับผมไปนานๆนะรู้เปล่าเพราะถ้าเป็นเผื่อว่าผมกลายเป็นนักร้องดังขึ้นมาเนี่ยพ่อจะได้ภูมิใจนะพ่อก็เพิ่งไปหาหมอมาเมื่อปลายเดือนเองเขาบอกว่าถ้าเกิดจะต้องผ่าจริงๆอ่ะก็อาจจะเป็นกลางปีหน้าพ่อแล้วถ้าเกิดว่าผมสามารถหาหมอมารักษาพ่อได้เร็วขึ้นนะหมอที่ไหนอะOh, you got a meal with his father. Oh, shit. But I feel like that has a lot more issues that might come. Because if you have no plan with getting repaired, I feel like that's kind of the stipulation. Hey, Pae. I didn't go anywhere. I just bored Nott. Kawi just went to eat at home. I don't know where to find you. Kawi, we're friends now, right? No.นายกูถามนายมึงหน่อยดิตอนที่มึงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนคนอื่นอะมันทำให้มึงรู้สึกแปลกแยกบ้างไหมวะถ้าจะบอกว่าไม่ก็เหมือนโกหกมึงอะ But then don't say itมนตรีดาวก็ถือเป็นนักธุรกิจเก่งที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงธุรกิจนะคะทั้งอสังหานำเข้าแบรนด์เปิดร้านอาหารข้ามไปทำสโมสรฟุตบอลก็ประสบความสำเร็จตอนนี้มนตรีดาวยังมีอะไรอยากทำต่ออีกไหมคะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสค่ะได้ยินมาว่า Is that his mom or something อยากจะเข้ามาเล่นการเมืองอันนี้จริงไหมคะได้ยินมาจากไหนคะเนี่ยเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะในฐานะที่ดาวเป็นประชาชนคนหนึ่งมึงรู้จักคนนี้ปะถ้าทำอะไรนามสกุลเดียวกันกับมึงเลยอ่ะในศักยภาพของดาวเนี่ยดาวก็ยินดีค่ะแต่ทำไมวะทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับโอกาสเปล่ากูติดตามเขามาตั้งนานแล้วอ่ะกูรู้สึกว่ากูฟังเขาแล้วกูชอบอ่ะหรอ Yeah, I feel like this is mama.นี่กวีอาหารทั้งหมดบนโต๊ะเนี้ยพ่อเราเป็นคนทำหมดเลยนะโอ้โห Come on Dad อาหารมากเลยครับ I don't care y'all he is so fine like any show I see him in I'm just like wow he is a fine ass older gentleman I first saw him in like one of the Club Friday episodes. Hey. พ่อค่ะชวนดื่มแบบเนี้ยลูกเขาจะนิสัยเสียไหมคะเนี่ยไม่ใช่อ่านงานลูกชายนะลูกผมบอกว่าดื่มไวน์แดงมาละแก้วเนี่ยมันดีต่อหัวใจนะ Hey. แต่เพราะว่าวันละขวดน่าจะดีกว่า เป็นไงสุดไหมอร่อยมากIs he just gonna ask จะเกิดเขาเรื่องพ่อยังไงดีวะตอนนี้เลยดีไหมยังดีนะ Just wait till one of them asks about your family ไม่ดีอ่ะเร็วเกินไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามาหาผลประโยชน์จากเขารออีกสักแป๊บดีกว่าพ่อคะพ่อกวีเขาเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยนะ Oh purr เห็นว่าอาการหนักด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องรอคิวรักษาที่โรงพยาบาลรัฐไม่รู้จะได้รักษาเมื่อไหร่อะค่ะ Oh shit how she know though Okay I guess it's kind of like you know ช่วยรับพ่อกวีเป็นคนไข้ได้ไหมคะกวีพ่อเราอะเก่งมากๆเลยนะยังไงพ่อเราต้องหาทางช่วยได้แน่ๆ I would be like Pae didn't have to do that ลูกมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะลูกขนาดนั้นเลยค่ะพ่อเก่งขนาดเนี้ยแพรมั่นใจว่าถ้าพ่อช่วยนะยังไงพ่อกับวิก็ต้องปลอดภัยแน่นอนนะพ่อช่วยหน่อยนะคะนะคะช่วยหน่อยนะนะนะครับนะผมขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะครับอือฮึคนใหม่ก็บอกว่าพ่อกูจะต้องผ่าตัดอ่ะกว่าจะได้คิวก็นู่นนะการปีหน้า Oh Pisaeng must have talked to her Pisaeng ตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยกลัวอยู่ร้านกาแฟแม็กฮะมึงไปอยู่ได้ไงร้านแม็กวะทำไมวะมีอะไรมึงรอกูอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวกูจะไปหามึงเดี๋ยวนี้แหละกวีเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมกวีมายืนอยู่ตรงนี้อ่ะไหนบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำไงแพรโทษทีอ่ะพอดีเราเพิ่งรู้ตัวเรามีธุระด่วนเนี่ยเราต้องไปก่อนนะขอโทษจริงนะแพรI do think it's kind. It was like I understand Pae like had good intention, but I do think it was kind of like, you know, I wish you would have maybe talked to Kawi first. It's but yeah. นี่ผ่านทางรักษาพ่อไม่ใช่หรอถ้าต้องรอให้มึงกล้าบอกแพรเรื่องนี้ป่านนั้นอ่ะแม่ต้องไปทางแล้วพวกมึงจะเข้าไปคุยข้างในทำไมวะอยู่ตรงนี้กูก็ได้ยินปะไม่มาBecause I feel like I'm just going by how I would feel. I would feel like it's not that I would hate them for telling or for asking. It's just I would feel burdened because it wasn't me that asked for it. And I get there like, you know, Kawi would never...Like, or he would take forever to ask, but it still doesn't negate the fact that I would feel burdened if someone asked their dad for me, you know, without my knowledge. Like, I like didn't know that you were gonna ask that person, and it would honestly make me feel bad. Yep, I knew it was his mom.Oh shit. Please don't have a, please don't have a scene where he gotta come out to his mama because I'm gonna cry. I always cry on those scenes. Pisaeng ใช่ปะก็ดิไอ้Pisaengนั่นแหละเอาเรื่องพ่อกูไปบอกกับแพรไม่เข้าใจแม่งเลยกูหมายถึงคนที่ชอบมึงอะ ปีแสงใช่ปะHe did it because he likes you. And he cares for you. But I get why Kawi is upset. ร้านเหล้าที่กูรู้จักอ่ะก็มีที่นี่แหละมึงโอเคใช่ไหมล่ะมีเหล้าให้แดกก็ดีแล้วทำไมเดี๋ยวนี้มึงกินเหล้าบ่อยขึ้นวะมึงรู้ตัวปะเนี่ยมึงนี่นะกูถามมึงจริงเหรอทำไมวะทำไมมึงต้องทำตัวมีปัญหาตลอดเลยวะเวลาคนอื่นเขาหวังดีกับมึงเนี่ยฮะมึงรู้ปะกูโคตรสงสารปีแสงมาเลยนะเว้ยมันทำเพื่อมึงขนาดนี้เนี่ยแต่มึงเสือกไปมีอีโก้อะไรกับมันก็ไม่รู้มึงเป็นไรวะมันไม่ใช่อีโก้เว้ยแต่กูไม่รู้มันจะตามคำดีกับกูแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอ่ะในเมื่อเรื่องระหว่างกูกับมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วอ่ะแล้วถ้ามันยังตามคำดีกับกูอยู่แบบเนี้ยแล้วปลายทางจะไปจบที่ตรงไหนวะNot him getting the whole bottle. Let's ask him a bit. At this point, how do you feel about it? And why do you ask me like this? And why do you have to react like this?Right, because if you didn't feel anything, you could just say, I don't feel anything for him. Ooh! I mean, he's working, so he's got a reason.จะโกรธกูนะมึงก็โกรธไปเลยแต่กูบอกเลยนะกูจะไม่ขอโทษกูทำในสิ่งที่กูควรจะทำและกูก็แค่อยากจะช่วยมึงแต่มึงจะคิดยังไงกับมันอ่ะสุดท้ายกูคงต้องยอมรับแหละLook at Chris. He's so baby girl. He's so baby girl. I cannot. I'm sorry. I'm sorry. Not the lip quiver. He's a baby baby. And I also want to thank you.เพราะสิ่งที่มึงทำให้กูอ่ะมันโคตรมีความหมายกับกูเลยจริงๆเว้ย This is literally Chris talking to Singto when they talk about their friendship he be acting up just like this มึงเมาใช่ปะกูไม่ได้เมา Maybe a littleเมาก็ได้ไปดื่มกับไอ้แม็กมาแต่ที่กูมาพูดกับมึงอ่ะกูไม่ได้พูดเพราะกูเมานะเว้ยกูอยากขอโทษมึงจริงๆอ่ะกูมันแย่เองอ่ะ oh. กูโกรธตัวเองกูแค่อยากแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นอ่ะแต่กูก็ทำไม่ได้ทุกอย่างแม่งพังหมดแถมยังต้องให้คนอื่นมาคอยช่วยเหลือกูอีกอะ Yeah. I felt. โอ้ยว่ะ he don't suck. ขนาดเรื่องความเป็นความตายของพ่อกูอ่ะกูไม่ทำอะไรไม่ได้ด้วยตัวเองเลยวะมึงคิดว่ามึงจะทำอะไรได้วะมึงไม่ใช่หมอและการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นน่ะมันเป็นเรื่องของความห่วยตั้งแต่เมื่อไหร่วะ It's not a bad thing to ask for help, but like it's like when you're in your head, you like feel like you're a burden on people. มันช่วยกูหลายอย่างมากเลยจริงว่ะมันหลายอย่างมากจนกูไม่รู้กูจะเอาปัญญาที่ไหนมาตอบแทนมึงอ่ะมึงจะคิดได้แค่นั้นนะมึงสบายใจได้เลยกูไม่ได้ต้องการให้มึงมาตอบแทน Pisaeng กูมีเรื่องจะบอกมึง กูหนักหัวว่ะ I'm yelling. He said, I've got something to say. My head is heavy. He do got a big head though. I understand. Oh my god. Not. เห็นเพื่อนชอบมากันน่ะก็เลยลองมาเพื่อจะเจอใครบ้างแต่ก็ไม่เจอใครเลยก็เจอเราไง Oh, he took him to his house, Pae. Oi, non, เปลี่ยนชุดก่อน Ew, toes. เก่ง Oh my god. But okay. The weed, my gang. No. It's like take. It's like taking care of a kid. Oh my god, he's a little baby when he's drunk. Not looking at him. Why are your eyes so wide open? Stop. You're supposed to be drunk. Ooh, hello. Big curl hair. Come on. Come on, mountain. ต้องทำดีกับกูขนาดนี้ด้วยกูบอกมึงแล้วไงกูชอบมึง ชอบเหรอแล้วทำไมอ่ะ ทำไมถึงชอบคนอย่างกูอ่ะ They stopped one of my hair. สักอย่างเลยอ่ะคนดีขนาดมึงอ่ะจะไปชอบใครก็ได้อีกตั้งเยอะกูทั้งกาทั้งจนแถมยังนิสัยไม่ดีอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรเหมาะสมกับมึงสักอย่างเลยก็มึงน่ารักไงพอปะเหตุผล Hey a good enough reason I thought they were gonna like not do, like you know how like you pull somebody in, but you know it don't really happen. He said, "Don't do that." Oh, okay. So was there no regrets? But what if your mama come here? 'Cause then your mama say she coming back. Ooh. Thumbnail. You're drunk. Ooh. He's drunk. I hope he's not just doing that just to repay him and then gonna be like later, you know, he is asleep. Oh my God. No, he did not fall asleep. Is that your mom? It is mama. ไหนบอลจะบินไปภูเก็ตตอนเช้าไม่ใช่เหรอเปลี่ยนแผนไงจ๊ะ She said, "Come here." มากอดแม่โตแล้วกอดย่ากอดเย็นมาลูกดีใจที่ไม่มาสิไปออกแล้วแม่ดื่มกับ Oh come on heel she better with the pumps ก็ดื่มได้ที่ดื่มกับแม่อิดออดน้องแม่บอกว่าไปเจอลูกที่สถานที่เที่ยวที่ปกติลูกไม่ไป So where ลูกก็รู้ใช่ไหมว่าลูกน้องแม่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนกลุ่มนั้น Damn she got eyes everywhere เราเคยตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่าถ้าแกจะตัดสินใจอะไรอะแม่เนี่ยต้องเป็นคนแรก But are you supportive แม่ ไอ้มุกถ่วงเวลาที่แม่เคยใช้อะมันอาจจะได้ตอนผมอายุ15แต่ตอนนี้ผมอายุ20แล้วแม่ He's like 5 years older แล้วผมก็มั่นใจว่าผมเป็นอะไรแม่จะรับไม่ได้อะเรื่องของแม่คนอย่างแม่เนี่ยนะจะรับเรื่องพวกนี้ไม่ได้โอเคพี่เซคนเราเนี่ยนะจะมีรสนิยมยังไงอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่บอกว่าตัวเองเป็นอะไรเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งไอ้อันหลังเนี่ยแหละที่เป็นการกำหนดชีวิตของแกว่าอะไรแกทำได้อะไรทำไม่ได้แกบอกว่าแกมั่นใจแกคิดเรื่องพวกนี้หรือยังI do appreciate her not completely shooting him down with like being who he is. She's just like, she's like, I accept it. I don't care. But just think about like, you know, what you'll have to face, you know. It's like, it's like when you're trying to tell your children like the real part of things, like you're gonna go through this stuff, but just like I just want you to know you're gonna go through this stuff, but be who you are, you know. That's the right way, because there are some parents that'll tell their kids, especially in these shows, they'll be like, oh, don't be yourself, because I don't want you to go through stuff, which I understand you don't want them to go through stuff, but I like that she was like, you are who you are. I just want you to know what's you know, what the world is like before you get into it, you know? เรากับกวีเป็นเพื่อนกันอะPlease don't put them together. I beg it. เรากับกวีเป็นแฟนกันหรอเฮ้ยไม่ทุกคนหรอกบางคนก็ไม่เชื่อเราก็ไม่เชื่อแพรคิดว่าไอ้กวีเป็นผู้ชายจริงเหรอ That is none of your business. That is none of your business. ก็ไอ้กวีมันก็เป็นคนที่น่ารักดีนะก็ไม่แปลกอะที่ผู้หญิงบางคนจะชอบมันแต่เราว่ายังไงมันก็ไม่ใช่ผู้ชายวะ That's none of your business. เราเป็นผู้ชายนี่ต้องเป็นแบบไหนอ่ะ Right, let him know, Pae. Let him know. Right. Thought you had a friend.It's like every time Nott seems to like be like progressing is like he says dumb shit like this. And then I'm like, oh, okay. You're not progressing. Did mama know Kawi is laying in your bed? Like, I just wanna know.Pisaeng กูมีอะไรอยากจะบอกความจริงแล้วอ่ะกูมาจากอนาคตนะลูกแก้วดนตรีที่อยู่ในห้องกูนั่นแหละที่พากูย้อนเวลากลับมาI'd be like, okay.พี่แสนตื่นแล้วเหรอกาแฟป่ะ คือเมื่อคืนกูเมามากอ่ะแล้วคือกูรู้คือกูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะแต่ว่าไอ้ที่มึงกับกูจูบกันอ่ะคือไม่เป็นคนรู้ปั่นวะสวัสดีจ้าYou just said all of that in front of his mammy. Oh my god. What can go wrong with that? No. Is go. No. คือกูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะแต่ว่าไอ้ที่มึงกับกูจูบกันอ่ะคือไม่เป็นคนรู้ปั่นวะสวัสดีจ้าชื่อกวีเหรอชื่อแปลกดีนะI'm yelling กวีเป็นเพื่อนคณะเดียวกับปีแสงเหรอใช่ครับแล้วเมื่อคืนไปเที่ยวกันมาเหรอจ๊ะDon't lie. She heard everything. ค่อยมาหาปีแสงที่รักครับปีแสงไม่เคยพาใครมาที่นี่เลยนะเป็นความผิดของผมเองครับผมดื่มมากไปหน่อยครับกินเถอะเดี๋ยวไปส่งห้องI am yelling, I am yelling. Kawi. Not scooting over. สรุปมึงจะไงเรื่องพ่อหรือมึงจะหาหมอคนใหม่ไม่วะไม่มีเวลาแล้วอ่ะอีกแค่ไม่กี่วันอาการของพ่อกูก็จะหนักขึ้นอยู่ดีอ่ะก็รีบจัดการแล้วกันถ้ามีอะไรให้กูช่วยก็บอกเดี๋ยวพี่แสงคือกูอยากคุยกับมึงเรื่องเมื่อคืนน่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะรีบจัดการเรื่องพ่อของมึงก่อนเถอะอย่าเพิ่งว้าวุ่นเรื่องอื่นตอนนี้เลยเชื่อกูThis must be around the time where his dad, like he got the news about his dad. มึงรีบจัดการเรื่องพ่อของมึงก่อนเดี๋ยวมึงวางวุ่นเรื่องอื่นตอนนี้เลยนี่หมายเป็นโปรแกรมไปเที่ยวไหนบ้างไปเที่ยวให้สนุกแล้วกันเดี๋ยวไปนะคุณวิสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีคุณลุงครับเรื่องที่เกิดขึ้นผมขอโทษคุณลุงจริงนะครับคือผมรู้ตัวว่าผมทำตัวไม่เหมาะสมอะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกังวลอะไรนะแพรเขาเป็นอย่างนี้แหละบางทีก็จะกิจการไปหน่อยแต่ว่าผมอยากขอความช่วยเหลือจากคุณลุงจริงๆนะครับชีวิตนี้ผมมีพ่อคนเดียวนะครับแล้วผมก็ไม่อยากเสียเขาไปด้วยครับผมสัญญาครับ ว่าผมจะยอมทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนคุณลุงอย่างแน่นอนครับตรงนี้แต่ว่าเรื่องรู้ว่าสิ่งที่ผมกำลังขอคุณลุงมันไม่เหมาะสมผมขอโทษครับคุณลุงแต่จะให้ผมอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรแล้วปล่อยพ่อผมตายผมก็ยอมไม่ได้เหมือนกันครับคุณลุงครับได้โปรดรับคุณพ่อผมเป็นคนไข้ของคุณลุงทีนะครับงั้นเอาหนีป่ะฉันทำโน้ตเอาไว้เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยฮะเราขอคุยกับแพรแป๊บนึงได้ไหมI like her little cardigan. That's cute. Pae, เราขอโทษแพรจริงๆนะเราไม่ได้ตั้งใจทำให้แพรโกรธเลยอะเราไม่ได้โกรธตรงนี้หรอกที่กวีเครียดเรื่องพ่อเราไม่ยอมบอกเราอะจริงๆเราก็น้อยใจนะแต่เราก็เข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องที่พูดยากแล้วกวีก็อาจจะยังไม่พร้อมก็ได้อือฮึพ่อเราตกลงรับพ่อกวีเป็นคนไข้แล้วนะกวีพร้อมเมื่อไหร่อ่ะพาพ่อไปได้เลยแล้วต่อไปเนี้ยกวีมีอะไรห้ามปิดบังเราอีกนะกวีช่วยเหลือเรามาเยอะแล้วอ่ะเราอยากช่วยกวีบ้างโอ้I hope Kawi's dead like พรุ่งนี้พ่อขึ้นมากรุงเทพเลยได้ไหมผมหาหมอคนใหม่พ่อได้แล้วนะโอ้ยจะไปทำไมแล้วมีเดี๋ยวต้นปีเนี่ยหมอเขานัดพ่อละแล้วมาย้ายโรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยยุ่งตายเลยพ่อมารักษาที่เนี่ยมันไม่ต้องรอคิวนานถ้าหมอบอกว่าต้องผ่าก็ผ่าได้เลยนะนี่พูดอย่างกับพ่อจะตายวันตายพรุ่งนั่นแหละฮะพ่อก็รู้ดีว่าอาการพ่อตอนนี้มันหนักขนาดไหนอ่ะพ่อรู้ไหมถ้าพ่อไม่รีบรักษาอีกไม่กี่วันพ่อจะตายนะดูปากมึงสิฮะนี่แช่งเหรอผมไม่ได้แช่งพ่อพ่อรู้ไหมพ่อเป็นแรงผลักดันเดียวในชีวิตผมเลยนะที่ทำให้ผมอยากทำให้ชีวิตตัวเองมันดีขึ้นน่ะแต่พอไม่มีพ่ออยู่ผมก็ไม่รู้ผมจะทำให้ชีวิตตัวเองมันดีขึ้นไปทำไมอ่ะสุดท้ายพ่อก็ไม่อยู่เห็นอยู่ดีอ่ะแต่พ่อไม่ได้ทำประกันไว้อ่ะแล้วถ้าเกิดไปโรงพยาบาลแบบนั้นต้องใช้เงินเยอะอย่างต่ำๆนั้นก็หลายแสนน่ะ แต่พ่อยังมีเงินเก็บอยู่ไม่ใช่หรอผมรู้นะพ่อฝากเงินไม่ได้บัญชีเงินฝากประจำอ่ะไอ้เงินก้อนนั้นน่ะพ่อเก็บไว้เป็นมรดกไว้ให้แกนะ He's like man แล้วยังไงก็ไม่พอหรอกคุยกับเขาแล้วพ่อเรามีเท่าไหร่เราจ่ายไปก่อนเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวผมทำงานไปใช้ที่หลังเองไม่ต้องหรอกพ่อไม่อยากเป็นภาระให้แกนะแค่นี้แกก็ลำบากกว่าเด็กคนอื่นๆเยอะแล้วล่ะอย่ามาเป็นหนี้สินเพราะเรื่องชีวิตของพ่อเลยพ่อขอบคุณนะพ่อที่พ่อหวังดีกับผมมาตลอดนะแต่ผมขอได้ไหมพ่อผมขอครั้งนี้ครั้งเดียวพ่อไม่ต้องทำเพื่อผมก็ได้แต่พ่อทำเพื่อตัวเองบ้างเถอะนะผมอยากอยู่กับพ่อไปนานๆน่ะ ให้ผมได้มีโอกาสตอบแทนพ่อบ้างนะ I hope his dad listens to him นะพ่อPlease listen to him. พ่อจะมาพรุ่งนี้ Oh my god. จะดีเหรอทีนี้มึงก็คงสบายใจขึ้นนะ You can think about other things. ปีแสงคือกูอยากจะคุยกับมึงเรื่องเมื่อคืนน่ะNor I gotta wait another week. Ugh. My God. Oh, hey, hey! I'm yelling. Yeah. His room is really nice, though. นี่มึงอยู่ในที่แบบนี้จริงเหรอวะเนี่ยมึงจะยืมเสื้อตัวไหนมึงก็มาดูแต่กูว่าตัวนี้เหมาะดีนะเหมาะใส่ไปกินข้าวผู้ใหญ่ดิ Oh he went to him this is before he went to eat with Pae นี่มึงจะมายืมเสื้อกูหรือมึงจะดูลู่ทางขโมยของในห้องกูฮะ Maybe มึงนี่นายฉาเนาะเปลี่ยนใจไหมล่ะเปลี่ยนใจเรื่องรับกูดิพามาอยู่ด้วยเลย Not take you in right now กูยังชอบแพ้ไหมอยู่นะกูรู้แต่กูจะรออู้กูรอเก่งนะเว้ยเพอร์Okay, he didn't deny his feelings. โอ้ยชักไม่แน่ใจแล้วการแก้ไขอดีตรอบนี้ผมจะพาตัวเองไปได้ถึงจุดไหนวะเนี่ยเพราะกูก็แค่ Wait ความสบายใจในชีวิตมึงมันไกลกว่าที่ผมคิดมากแล้วอ่ะจริงแสงอยู่เป็นเพื่อนกูก่อนดิยังไงอย่าเพิ่งหนีผมไปไหนนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะ I love how he narrates like the teasers for the next episode. I love it. All right, my lovely friends, thank you so much for watching episode 6 of Be My Favorite with me. I hope you guys enjoyed it as well as the reaction. Let me know your thoughts in the comment section below. Make sure you head over to The Basic Chat and support us there, as well as hit that like button and subscribe here. And I will see you guys in the next video. Bye.